องการเท่าไหร่ผมจะรับเลี้ยงคุณโฉมเป็นภรรยาครับโฉมกับนายนวลจะแต่งงานกันวันพรุ่งนี้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณจะไปไหนอะกลับกรุงเทพแล้วจะไปยังไงนายวสุไปส่งก็ได ที่แท้เองก็แอบรักไอ้นวลอยู่จริงๆด้วยอะไรกันนะพ่ออะไรอะอะไรยืนร้องไห้อยู่นี่ไงก็ฉันร้องไห้ปลื้มใจกับพี่นวลเขาตะหากเราพ่อคิดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นอะไรเหมือนเป็นอะไรไม่รู้อะไรเข้าตามันอ่ะไอ้ผู้ใหญ่ฉันดีใจด้วยนะแค่น่ะได้เป็นดองกับรัฐมนตรีแล้วนะโอ้นี่ไอ้ไก่ฉันน่ะเสียใจมากกว่าจะบอกให้เอ้านึกแล้วนะยังโกรธไอ้นวลมันไม่หายไม่โกรธจะไปโมโหไอ้นวลมันทำไมเอ็งคิดดูดิถ้ามันดูแลลูกเขาไม่ดีนะเดือดร้อนกันหมดโอ้ที่ผู้ใหญ่คิดแบบนี้ชักเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊แต่ไม่ต้องกลัวนะมีไอ้ไก่อยู่ทั้งคนฉันอยู่ที่นี่ฉันจะดูแลคุณหนูเป็นอย่างดีลิ้มไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนี่แหละนี่แหละอีกเรื่องแหละที่ห่วงไปเถอะคงได้เวลารดน้ำไม่ก่อนเรื่องอะไรว่าไงนะนี่มันแต่งงานกันจริงๆเหรอฮะแล้วท่านก็ไปรดน้ำมันด้วยนี่เขาคิดอะไรของเขาเนี่ยแล้วแม่วันก็ด้วยเหรอฮะนี่เนี่ยพอเลยนะพอไม่ต้องมาเล่าฉันไม่อยากจะฟังบอกท่านด้วยเลยนะว่าคราวนี้ฉันโกรธจริงๆเลยกลับมานะไม่ต้องมาพูดกันแล้วแม่วันเองเนี่ยก็รีบกลับมาเลยอะไรนะจะต้องอยู่ส่งตัวอีกเหรอจะบ้าเหรอนี่ไม่ต้องกลับมากรุงเทพเลยเดี๋ยวนี้เลยฮึฮ
วสุครับบอกฉันทีสิบอกฉันทีสิว่าทำยังไงจะให้สองคนนี้มันเลิกกันฉันต้องการล้มเลิกการแต่งงานนี้